สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆลูกหลานทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาเบิ่งสวนคุณแม่พรแสวงวันนี้คุณแม่พรแสวงกับเขาสวนเดิมๆค่ะพี่น้องอาศัยปุ๋ยทุเรียนจักหน่อยฝนมันตกแล้วกลับมาสิมาเว้าเรื่องทั่วไปให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะคุณพ่อนั้นไปหาดใหญ่ไปเบิ่งบ้านอยู่หาดใหญ่คุณแม่ก็จะมาเลี้ยงม้าหูเขาตั้งไว้แล้วกันเลยคุณแม่นั้นสิมาเว้าเรื่องเมื่อวานนี่ตอนย่ำมื้อแรงอยู่ผู้เดียวกันเลยว่าไปหาหยังกินในตลาดขี่รถไปพี่น้องก็มีเจ้าหน้าที่มาตรวจเรื่องโควิดเนาะพี่น้องเนาะตรวจวัดไข้วัดหยังก่อนที่เฮาจะเข้าตลาดตลาดโตลุงนะพี่น้องก็มีคนใส่แมกบางคนก็ใส่บางคนก็บ่ได้ใส่เนาะพี่น้องเนาะแต่ที่นี่ก็คุณแม่ก็สิเว้าให้ฟังว่าดูยากปัจจุบันเนาะพี่น้องอยู่นี่นะที่คุณแม่อยู่เนี่ยมันเป็นเขตชายแดนไทยมาเลเซียแต่กี่แต่ก่อนพวกแม่ค้าแม่ขายเขาก็จะมีค้าขายมีการแลกเปลี่ยนระวังไทยกับมาเลย์ไทยเฮาก็จะไปเอาของมาเลย์มาขายมาเลย์ก็จะเอาของไทยเฮาไปขายคือเป็นการแลกเปลี่ยนค้าขายไปมาหาสู่กันใดก่อนที่จะบ่ท่านได้ปิดด่านช่วงนี้ปิดด่านแล้วกาเขาบ่ได้ออกบ่ได้มันก็ลำบากมีผลกระทบกับพวกแม่ค้าทั่วไปก็เลยว่าพวกแม่ค้าทั่วไปก็มีการกดดันพี่น้องณเวลานี้อิสลามถือศีลอดนะพี่น้องถือศีลอดก็คือหมายความว่าอันเขาจะกินเขากับต่อใดเมื่อตะเว้นตกดินคือเขาจะอดเขาตั้งแต่เบิดมือนั่นเบิดมือก็คือว่าเขาจะไปเขาไปแก่บวชคือเขาว่าแก่บวชกะกินเขาแหล่งพกมุงแหล่งสินะตะเว้นตกดินสิพี่น้องเขาก็จะมีการขายของเผื่อจะสื่อของไปเฮ็ดกับเขากินเนาะกะคุณแม่เขาเลยไปเที่ยวตลาดนี่ในเมื่อไปเที่ยวตลาดนี่กะมันต้องปรับตัวเนาะพี่น้องทุกคนก็ต้องสวมแมกซึ่งคุณแม่ก็บ่ถนัดแต่ก็ต้องใส่เด้พี่น้องแต่เพราะว่าเหตุการณ์บังคับเนาะพี่น้องพอเหตุการณ์บังคับคุณแม่ก็เลยยางตลาดก็ไปเจอพี่น้องไปเจอแม่ค้ากับลูกค้ายืนเถียงพิษกันพี่น้องแม่ค้าว่าลูกค้าบ่ใส่แม็กมาซื้อของเขาบ่ขายให้นี่เหตุการณ์แต่สิเกิดขึ้นในประเทศเฮาเด้พี่น้องอ่ะคุณแม่จะย้ายหมองไปหมองพุ่นมันห่อนพี่น้องหลังเหตุงานแตกเหงื่อแตกโชกโชกว่ากะมานั่งเศร้าเมี่ยงสักพักกะจะคุยกับพี่ๆน้องๆต่อเนาะพี่น้องได้เวลากะจะได้กลับบ้านเมื่อล่ะคุณแม่กะจะมาคุยเรื่องเล็กๆน้อยๆว่าในสวนนี่ปลูกอีหยังแน่เนาะพี่น้องปลูกไม้แดง600ต้นไม้พะยอม600ต้นไม้ยางต้นยาง3ปีกะ 1,500 ต้นพี่น้องสวน30ไร่เฮ็ดงานเล็กๆน้อยๆนี่ก็ได้เงื่อคือกันเนาะพี่น้องช่วงนี้มันจะลำบากนิดนึงการเดินทางเฮาต้องสวมแม็กเฮาต้องสวมแม็กนี่อันนี้คุณแม่มาแต่สวนก็เอามาคือกันลำบากเรื่องการเดินทางเฮาต้องสวมแม็กอันนี้คุณแม่มาสวนก็ต้องเอาคือกันเพราะว่าตำรวจเพิ่นตรวจในทางเพิ่นก็จะเตือนให้เฮาใส่เนาะพี่น้องพี่นี่กะสวนนี่ปลูกต้นทุเรียนแน่ปลูกหันปลูกนี่แน่หลายๆอย่างปลูกหันปลูกนี่ได้หลายๆอย่างร่วมกันนะพี่น้องสวนนี่มันเป็นมรดกค่ะพี่น้องมรดกของปู่ย่าเพิ่นถิ่มไว้ให้คุณแม่สานต่อคุณแม่เป็นคนบ่ได้มักเฮ็ดสวนบ่ได้มักปลูกผลหมากหลากไม้ยังดอกพี่น้องแต่ว่าด้วยที่ว่ามันมีอยู่แล้วแล้วก็มันเหมาะเจาะกับช่วง
โควิดก็เลยได้เข้ามาอยู่ผู้เดียวเฮ็ดหั่นเฮ็ดนี่ปลูกนั่นปลูกนี่ไปเรื่อยๆนะพี่น้องอันคุณแม่เป็นคนมักค้าขายพี่น้องสมัยลูกยังนี่น้อยนั่นอันคุณแม่มาอยู่บางนี่เขาเรียกว่าอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเด้พี่น้องเมืองเศรษฐกิจเด้พี่น้องค้าขายดีสมัยตะกี้คุณแม่ก็มักค้าขายคุณแม่ขายของตลาดนัดขายเสื้อผ้าเด็กหน่อยวิ่งตลาดนัดได้เงินก็ได้ดีแล้วก็ได้ไหวบ่คือเฮ็ดสวนบ่ได้มักเฮ็ดสวนเด้พี่น้องเพราะว่าคุณแม่นั่นเกิดเป็นลูกชาวไร่ชาวนาคุณแม่เกียดชาวไร่ชาวนาเพราะว่าตอนเป็นเด็กหน่อยเฮ็ดเท่าใดก็บ่มีเงินเหลือเฮ็ดเท่าใดก็บ่มีเงินเก็บพ่อแม่เพิ่นพาเฮ็ดสมัยตะกี้คุณแม่ก็บ่มักแต่ด้วยความที่บ่มักมันก็เหมือนกับเฮ็ดให้เฮาได้เฮ็ดในสิ่งที่เฮาบ่มักเออแปลกดีไปเฮ็ดแล้วก็ได้พ่อมาเป็นช่วงจังหวะโควิดนี่คุณแม่ก็ได้มาลงมือเอาจริงเอาจังเฮ็ดเออรู้สึกว่าคุณแม่มีความสุขเลยพี่น้องเออพอเฮาเห็นผลผลิตเฮาเกิดขึ้นมามันก็จะมีความสุขอีกแบบนึงจากที่เฮาบ่มักเพราะว่าตอนที่ว่าคุณแม่เป็นแม่ค้าไปรับเสื้อผ้าตลาดโบเบ้มาขายแลนมาขายตลาดนัดนะพี่น้องเมื่อยมันได้เงินรายได้ก็ดีก็มีความสุขอีกแบบนึงณตอนนั้นณตอนนี้ตลาดก็ถูกปิดคุณแม่ก็เลยกลับมาเบิ่งว่าเฮ็ดหยังแน่ใดในสวนก็ได้มาศึกษาได้เฮ็ดหันเฮ็ดนี่ลงมือเฮ็ดเป็นหยังคือมาเฮ็ดงานนักแท้บ่แม่นพี่น้องเฮ็ดแล้วมันมีความสุขคนเฮากันคํามีความสุขมันเฮ็ดงานได้ระยะยาวเด้พี่น้องแต่ว่าคันเฮ็ดงานแล้วบ่มีเป้าหมายเฮ็ดงานแล้วบ่มีความสุขน่ะแม้นแต่นั่งซื้อๆเฮาก็บ่มีความสุขเฮาก็บ่อยากเฮ็ดหยังเด้พี่น้องนี่คุณแม่ก็จะเอาประสบการณ์เอาเรื่องจริงมาแชร์เด้พี่น้องว่าการเฮ็ดงานของคุณแม่น่ะเนาะเฮ็ดงานในสวนนี่มันเป็นสวนที่พ่อปู่แม่ย่าเพิ่นทิ้มไว้เฮาเพิ่นจากโลกไปแล้วคุณแม่เป็นคนมักค้าขายก็จริงแต่ว่าด้วยเหตุผลที่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปเศรษฐกิจเปลี่ยนไปโลกมันเปลี่ยนไปสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปคุณแม่ตกงานเฮ็ดหยังเป็นแน่กะสิ่งที่เฮามีอยู่แล้วเฮาก็เลยกลับมาเบิ่งกลับมาดูแลกลับมาเรียนรู้ในเมื่อว่าฝึกฝนเฮ็ดไปสักระยะหนึ่งมันมีความสุขเกิดขึ้นว่าอันสิ่งที่เฮาคิดบ่ออกบอกตัวเองบ่ได้สิเฮ็ดหยังดีเนาะพี่น้องลองค่อยๆศึกษาเบิ่งว่าเฮามีหยังในสิ่งแวดล้อมในตัวเฮาที่เฮาพอจับได้เฮ็ดได้เอามาเฮ็ดเอามาแปลงเป็นสินทรัพย์ลองเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดงานนี่คันเฮาเฮ็ดแบบว่าเมื่อยคันถ้ามีความสุขเมื่อยนั่นจะหายไปเฮาบ่เฮ็ดงานเฮาก็เมื่อยต่อเมื่อว่าเฮาบ่เข้าใจว่าเฮาเฮ็ดไปเพื่อหยังเพราะเฮาบ่มีเป้าหมายนี่เป็นชีวิตที่มันเป็นสิ่งที่เฮาต้องเรียนรู้และศึกษาคือกันในพี่น้องคุณแม่ก็บ่มีหยังหลายฝนสิตกแล้วก็อยากขอบคุณหลายๆพี่ๆน้องๆที่ได้เข้ามาติดตามคุณแม่คุณแม่ได้เวลาสิกลับบ้านแล้วบ่าย 2แหละพี่น้องได้เวลาจะกลับเมื่อแล้วเนาะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อ